มันเราไม่เย็นแล้วเหรอค่ะเย้ EP 3จ้าก็เป็น EP ที่เริ่มไปมาหาสู่กันแล้วหมายถึงว่าเริ่มแบบเขามาบ้านเราเราไปบ้านเขาอะไรอย่างนี้แล้วเริ่มแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันที่แบบน่ารักขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าเริ่มเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะก็มันก็จะมีความแบบว่าเข้มข้นขึ้นสุดท้ายคือนัวแล้วนัวไม่ไหว EP 3มันก็จะเริ่มเหมือนแบบปมทั้งเรื่องของแบ็คกราวด์ของมีนานู่นนี่นั่นมันก็จะเริ่มขยายมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่ง EP นี้ถือว่าสนุกมีหลายรสชาติซึ่ง EP นี้กลายเป็นว่าถ้าหลายคนมองจะคิดว่าเอ้ยมีนาจีบเชอรีนหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าใครได้ดูถึง EP นี้จะรู้ว่าเชอรีนไปตื้อมีนาแต่ไม่ได้ตื้อในทางที่แบบจะจีบเขานะตื้อในทางที่แบบว่าอยากชวนเขาไปประกวดแล้วก็จะแบบว่าเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการสอดตัวเองเข้าไปใกล้ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตื้อไปกินข้าวขับรถไปพาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะมองเขาเป็นแค่แบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยตัวมีนาเองอาจจะมีความรู้สึกแบบชอบเชอรีลึกๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องถามตัวละครพอดีก็พอดีโอ้พอดีใช่มีนาแอคติ้งอะผิดไม่ใช่มีนาแอคติ้งไม่ใช่มีนาจะมีอีกแต่พอดีก็พอดีขอรางวัลหน่อยเข้าใจป่ะตามมาครับทีนี้24ครั้งนึงที่เนเธอร์แลนด์ต้องบีสรุปมีนาชอบใช่ไหมเริ่มจะแล้ว EP นี้เริ่มเลยน่าจะเป็นมุมที่เริ่มที่จะตกหลุมรักไม่ใช่เริ่มที่จะชอบดีกว่าเชอรีนไม่ได้เห็นความแบบกุ้งกิ้งกันสองคนจริงๆเราก็ต้องพูดว่าเราต้องรับผิดชอบเขานะเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนพาเขามาเนาะโดยที่เขาเองก็แบบตอนแรกเขาไม่ได้เต็มใจมาหรอกแต่เราไปตื้อจนแบบว่าโอเคในเมื่อเราพาเขามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบดูแลเขาเทคแคร์เขาให้เขาได้รู้จักกับเพื่อนๆในกลุ่มเราให้เป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลที่แบบกลายเป็นว่าพอเราต้องดูแลเขามากขึ้นเนี่ยเราเองก็จะเริ่มรู้สึกและเริ่มรู้สึกกับตัวมีนาว่าเอ้ยมันใช่ความรักที่แบบที่เราเคยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นแค่ความใกล้ชิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่นี่เหรอที่บอกว่าจะทำใช่แกมือแล้วไหมมาเข้าไปกันเถอะสบายจังเลยพร้อมแล้วมีความสุขอะไรวะนั่นแหละเหมือนพาเพื่อนไปเที่ยวแต่เราจะคิดว่าเดทเปล่าเพราะเราชอบมือยังปรับอาจจะเริ่มก็เริ่มชอบไงเริ่มตีแล้วเริ่มตีแหละเริ่มอ่ะวันนี้แล้วก็พี่ฟ้าเข้าเนี่ย
วมนะแกEP นี้เริ่มเปิดตัวว่าลารินมีแฟนก็ดีนะพี่ไว้ก็ถือว่าเป็นคนที่เล่นได้ธรรมชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความที่อาจจะด้วยเราไม่ได้รู้จักพี่เขามาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าแบบคาแรคเตอร์จริงๆของพี่เขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นกับลารินหนูดีเนี่ยก็เข้ากันได้ดีมันก็ทำให้เราเชื่อว่าเออเขาเหมือนแฟนกันจริงๆมันก็เลยเกิดมุมฟีลเหมือนแบบเฮ้ยใครอะอะไรอย่างเงี้ยมันได้ดีดิไม่ชอบกันต้องเลยหรอไม่โทรนะส่งไลน์ไม่เป็นไรเอานี้ในซีรีส์จะคุยรู้เรื่องในชีวิตจริงอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แค่นั้นเองนะแต่ก็ไม่มีอะไรความโก้ของเขาอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามตัวละครของพี่โกโก้ว่าในเรื่องเขาจะร้ายแค่ไหนออร์แกนกับเดียน่าจะรู้จักกันก่อนที่เดียน่าจะรู้จักกับเชอร์ลีนกันเพราะว่าเขาจะต้องมีแบบแบ็คกราวนด์ความเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาถึงจุดแตกหักได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องดูทางแม่แขกแล้วก็พี่ปอเปียก็รู้สึกว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันมองเขาไม่ใช่แม่แอนนามองเขาเป็นแม่กิกกี้อีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบบว่าถ้าสมมติพี่ชีวินบอกให้เพิ่มก็เพิ่มได้บอกให้ลดก็ลดได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าทำงานด้วยแล้วก็โอเคสนุกค่ะเป็นการเห็นการเปลี่ยนแปลงของแก๊งสาวนี้ว่าเพราะว่าจะเริ่มเข้าสู่การประกวดนางงามแบบเต็มรูปแบบว่ามีนาพอเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้หญิงแบบแข่งกระด้างจะเป็นยังไงพอเข้าวงการนางงามอะไรเงี้ยในเรื่องก็คือมีนาก็ยังคงเดินไม่ได้ตุ๊ปักตุ๊เป๋งที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็มีนาเชอร์ลีนเขาเห็นเขาเลยแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยสำหรับ EP 4นะคะ EP ต่อไปติดตามเลยนะเพราะว่า EP 3เนี่ยเราได้รู้แล้วใช่ไหมว่าเห็นมุมความน่ารักของมีนาและเชอร์ลีนแล้วแต่ EP 4เนี่ยก็จะเข้าสู่วงการดาราสาวเต็มตัวละก็คือจะเข้ากันเป็นนางงามลุคของมีนาที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ EP แรกก็จะถูกเปลี่ยนไปในด้านไหนบ้างและเริ่มเรียนเริ่มอะไรบ้างก็รอดูมันก็จะมีความกุ้งกิ้งอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะเริ่มเข้ากองกันแล้วการเตรียมพร้อมต่างๆระหว่าง4สาวนะคะจะเป็นไปได้ไหมจะทำได้ไหมแล้วก็ใครจะมีย่อท้อหรือว่าจะมีเลิฟซีนระหว่างนั้นไหมก็รอดูจ้าก่อนกลับบ้านเราไปกินข้าวกันไหมหนูต้องพูดพร้อมกันไหมหนูหันมาแล้วก็มีนาเอ้ยเชอรี่ด้วยเธอรู้จักคีนเหรอทำอะไรวะเขาหาเรื่องมากเลยกูลืมเอาพ่อเอาพ่อนัดเอาจากหัวเรื่องเลยต้องให้เธอฉันฮาร์ดี้ชาวีเดี๋ยวนะพี่ฟ้าชอบกินอะไรแบบนี้มาจิบไปก่อนก็ได้จิก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 ที่ร้านนั้นน่ะเหรออืมโอเค3 3 2 and action ช่วยด้วยมาสาม สองไปเอ็ดสี่ฟังเสร็จใช่ไหมไป
ด้วยกันครั้งแรกแล้วก็ลวนกันด้วยกันครั้งแรกมั่วกันยังไงแม่เล่าแกเราจะไม่ไปเลยแม่เราเล่นเป็นแบบเรื่องมองเข้ามาโทษทีค่ะคิดได้ยินนะ